หมอนิกครับขอบคุณค่ะพี่จิมคุณหมอนิกครับในฐานะที่หมอนิกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจะถามว่าผู้ชายอย่างผมนี่ดูดีไหมครับ พี่จิมดูดีค่ะแต่ไม่ดูดีกว่าเยอะมาแล้วหนึ่งมุกแต่จริงแล้วพี่จิมเป็นคนหน้าตาดีนะคะหล่อนะคะหมอล้อเล่นค่ะมาอยู่แล้วหมอครับก็คือผู้ชายผมก็หล่อแบบแมนๆไงล่ะครับคือผู้ชายไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ดิครับสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะคะพี่จิมผู้ชายเขาดูแลกับตัวเองกันเยอะมากเลยถึงจะดูดีนะคะแต่ผมไม่อยากดูแลตัวเองนี่ครับผมอยากหาคนมาดูแลมากกว่าดูแลหัวใจนะครับน้ำเน่าค่ะยุงบินหึงเลยหมอนี่ตลกจริงนะครับเดี๋ยวว่างๆรบกวนไปปรึกษาคุณหมอนิดที่ออฟฟิศได้ไหมครับยินดีค่ะพี่จิ้มค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้ำมาละค่ะน้ำ17 นาฬิกาน้ำเย็นนั่นไงเก่งนะเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะนี่เป็นครีมค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเดย์ครีมโอ้เดย์ครีมไนท์ครีมเดย์ครีมเราเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองนะใครนะพี่ยังเรื่องปรึกษาได้มากมีครีมตัวไหนบ้างที่แบบมันจัดหนวดอ่ะพี่มีหนวดอ่ะโอ้โหมีหนวดพี่ดูผู้หญิงเขาหายเลยเห็นไหมน้องหายเลยพี่โอเอ็กก็มีหนวดเหมือนกันฮะน้องเอ็กก็มีหนวดโอ้ยเบาๆพี่จิมเธอก็มีหนวดจริงนะโอ้แล้วทำไมไม่ตื่นเต้นเหมือนสองคนนี้ล่ะเอาตื่นเต้นดังๆหน่อยดิอ๋อแบบว่าอ๋อโอเคดังๆดังเต้นหน่อยอ่ะตื่นเต้นพี่จิมเธอก็มีหนวดไอ้ยะดีไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จัดการให้นี่ไงนี่กระดาษกาวกระดาษกาวลอกมาแปะลงผ้าอย่างนั้นมันเจ็บพี่เจ็บค่ะนี่ใช้อย่างนี้ดีกว่าของจอยนี่โอ้เลยดึงหนึบหนึบพี่จิ้มพี่จิ้มกับพี่จอยค่ะเอาแล้วตัววิวมาแล้วสลิงดึงไหมใหญ่ไปทราบว่าทั้งสองพี่ๆนี่หวังดีแต่ว่าอันนี้มันอันตรายใช่ค่ะหนวดมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันมีอันตรายแค่ถอยมาแล้วก็ดึงอุ้ยนับหนึ่งสองสามก็ดีอย่างนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องหนวดเอจะพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังรับรองว่าปัญหาเรื่องหนวดจะหมดไปแน่นอนค่ะไม่ต้องใช้สองอันนี้เสียเวลาดีกว่าดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวหนูถามพี่ชายแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับคุณหมอนิดศิริราวัลแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือโอ๋นี่มีเรื่องอยากปรึกษามากเลยนะคะโอ๋มีหนวดนะคะคุณหมอทราบว่าจะมีวิธีการรักษายังไงดีคะค่ะมีค่ะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมตัวใหม่นะคะเข้ามาซึ่งสามารถทำให้ขนหนวดของเราเนี่ยหลุดแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็ผลภายได้ยังทำให้ผิวตรงบริเวณที่เรากำจัดนะคะด้วยเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยขาวขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วรูขุมขนตรงจุดนั้นก็จะเล็กลงด้วยนะคะค่ะเราใช้เวลาทำนานนานไหมถ้าทำเฉพาะตรงบริเวณหนวดเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะก็ไม่ถึง10 นาทีนะคะแล้วก็อาจจะมันมีการซ้ำนะคะคือครั้งแรกเนี่ยขนหนวดก็จะหลุดหายไปแต่ทีนี้อาจจะกลับมาใหม่นะคะเป็นขนลายอ่อนๆดังนั้นเราจะต้องมีการ follow up นะคะก็คืออาจจะทำประมาณ4 สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะ3-4 ครั้งก็ดีขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะอันแล้วใช้ถอนได้ไหมคะแว็กด้วยครับอ๋อถอนกับแว็กเหรอคะเป็นการกำจัดที่อาจสมัยโบราณนิดนึงนะคะแล้วก็เจ็บตัวด้วยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของขนคุดตามมาได้หลวงใช้ครีมถอนได้ตั้งนานคุณหมอครับผมก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมันคุดเหมือนกันนะครับค่ะอะไรคะแต่ไม่ใช่หนวดนะครับค่ะเป็นความรักนะครับรักคุดช่วยได้ไหมครับอีกแล้วพี่จิ้มนะน้ำเน่านิดนึงไหมดูดีได้อีก